ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาดำน้ำต้องใช้ตะกั่วกี่ก้อนและช่วงท้ายคลิปวิดีโอวันนี้ผมจะมารีวิวตะกั่วเรืองแสงอันใหม่ของ Odyssey ให้ทุกคนดูด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นฟรีไดฟ์หรือสกูบาเพื่อนๆติดตามได้ที่นี่เลยครับเป็นคำถามที่ครูสอนดำน้ำถูกถามบ่อยมากๆบนเรือครับว่าต้องใช้ตะกั่วกี่ก้อนนะครับไม่ว่าจะไปทริปฟรีไดฟ์หรือทริปสกูบานะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะต้องใช้ตะกั่วไหมแล้วในสระใช้4ก้อนในทะเลจะต้องบวก1ก้อนเสมอไหมหรือว่าตอนดำน้ำสกูบาหนูใช้4ก้อนแล้วดำฟรีไดฟ์เนี่ยหนูจะใช้กี่ก้อนดีติดตามดูในคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับก่อนที่จะไปดูนะครับว่าเราต้องใช้ตะกั่วกี่ก้อนอ่ะอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนเลยว่าตะกั่วมีหน้าที่ทำอะไรแน่นอนครับตะกั่วมันหนักมันก็มีหน้าที่ถ่วงให้เราจมน้ำแล้วจำเป็นไหมว่าทุกคนจะต้องใช้ตะกั่วคำตอบคือไม่จำเป็นครับบางคนอาจจะไม่ใช้ตะกั่วในการดำน้ำเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้ตะกั่วโอเวอร์เวทเยอะเกินไปก็ได้ครับแล้วเราจะใช้ตะกั่วถ่วงไปอีกทำไมในเมื่ออุปกรณ์ดำน้ำมันหนักจะแย่อยู่แล้วอุปกรณ์ในเซตปกติเซตนึงนะครับน้ำหนักน่าจะอยู่เฉลี่ยที่10ถึง20กิโลนะครับบางทีก็รวมตะกั่วด้วยนะครับก็อาจจะประมาณสัก20กิโลกว่าๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ตะกั่วมากน้อยแค่ไหนถ้าพูดถึงถังอากาศอย่างเดียวยังไม่ใส่อากาศข้างในนะครับถังอากาศเปล่าๆเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ17ถึงประมาณเกือบ20กิโลนะครับซึ่งแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ประเภทของวาล์วแล้วแต่อุปกรณ์ที่ติดอยู่กับถังอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางโคเวอร์กันถังนะครับอะไรต่างๆมันก็มีน้ำหนักเพิ่มไปด้วยเนาะแต่เฉลี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ17ถึง20กิโลนะครับซึ่งถ้ามันเป็นถังเปล่ามันก็จะหนักแค่นั้นแต่พอเราอัดอากาศเข้าไปนะครับถ้าเราเคยเรียนดำน้ำมาแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วอากาศมีน้ำหนักครับอากาศถูกอัดไปด้วยแรงดันสูงนะครับซึ่งมีอากาศอยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 PSI หรือ207บาร์จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ1กิโลครับเพราะนั้นเวลาที่เราเอาถังอากาศลงไปใต้น้ำใช่ไหมสมมติเราลงไปปุ๊บถังมันอยู่ที่17กิโลนะบวกอากาศก็เป็น18กิโลดำลงไปใต้น้ำใช้ไปเรื่อยๆละแปลว่าน้ำหนักของถังอากาศเนี่ยมันถูกลดออกไปนะครับจากการใช้อากาศของเราเนี่ยประมาณ 0.5 กิโลครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่หลายคนท้ายไดฟ์ทำให้ตัวเราเนี่ยลอยขึ้นผิวน้ำได้ง่ายส่วนที่ทำให้เราจมลงคือของที่หนักกว่าน้ำนั่นคือตะกั่วกับถังอากาศนะครับและอะไรล่ะที่ทำให้เราลอยเวทสูทที่มีความหนานะครับเนื่องจากเวทสูทที่มีความหนาเนี่ยมันจะมีโพรงอากาศอยู่ในชุดนะสังเกตว่าถ้าเราซื้อเวทสูทมาใหม่ๆเวลาเราดำน้ำเนี่ยเอ๊ะตัวมันจะลอยผิดปกติหรือถ้าคนปกติที่ว่ายน้ำยากนะครับพอใส่เวทสูทเราก็จะว่ายน้ำง่ายขึ้นครับเพราะเวทสูทเป็นตัวช่วยพยุงให้ตัวลอยมีอะไรทำให้ลอยอีก BCD ที่ไม่ได้เติมลมนะครับเราโยน BCD เปล่าๆลงไปในน้ำนะครับปกติมันก็อาจจะลอยนิดๆนะครับบางรุ่นก็อาจจะจมนิดๆอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะแต่ส่วนใหญ่มักจะลอยและยิ่งเราเติมลมใส่ BCD เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะพยุงนะครับอากาศเข้าไปแทนที่เนาะมันก็จะพยุงให้ตัว BCD เนี่ยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำครับทั้งหมดเนี่ยเราต้องใช้เป็นตัวประเมินในการเทียบน้ำหนักที่เราจะใส่ตะกั่วลงไปในน้ำด้วยครับเพราะฉะนั้นง่ายๆอะไรที่โยนลงน้ำแล้วมันเบากว่าน้ำนะครับมันก็จะดึงให้ตัวเราลอยครับอะไรที่โยนลงน้ำแล้วมันจมน้ำก็จะดึงให้ตัวเราจมครับทีนี้ในตำราสอนว่ายังไงในตำราสอนว่าการเซตตะกั่วนะครับสำหรับการดำน้ำสกูบาให้ใช้ตะกั่วเป็นน้ำหนัก 5% ของน้ำหนักตัวนักดำน้ำนะครับส่วนการดำน้ำฟรีไดฟ์ก็ให้ใช้ตะกั่ว 2% ของน้ำหนักตัวนักดำน้ำครับสมมติว่าถ้าเราน้ำหนักตัว50นะครับเราใช้ตะกั่ว 5% ก็คือประมาณ 2.5 กิโลครับส่วนคนที่น้ำหนัก50นะครับถ้าไปดำน้ำฟรีไดฟ์เราก็จะใช้ตะกั่วประมาณ1กิโลครับแต่อันนี้มันคือสูตรการคิดในตำรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยดำน้ำนะครับอาจจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณโดยเฉพาะนักดำน้ำมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเรียนดำน้ำนะครับครูมักจะใช้สูตรนี้คำนวณนะสูตรตามนี้แล้วทำไมผมถึงบอกในตอนแรกว่านักดำน้ำบางคนไม่ต้องใช้ตะกั่วก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมในร่างกายของเรามีอีกส่วนนึงก็คือปอดนะครับแล้วก็มวลนะครับซึ่งมวลเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันอาจจะต้องไปปรับนะครับในการดำน้ำแล้วปรับเองนะครับซึ่งถ้าไขมันเยอะมันก็ทำให้เราลอยถูกป่ะถ้าคนที่ลีนนะครับหรือมวลกระดูกหนักมากๆนะครับมันก็จะทำให้เราจมโดยธรรมชาตินะผมเคยเจอนักเรียนนะครับที่ไม่ต้องใส่ตะกั่วเลยนะครับยังไงก็จม
มีนะครับและแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับขนาดที่ไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับดำน้ำก็ไม่ต้องใช้ตะขั่วเลยครับเอ้าแล้วไหนครูบอกว่าถ้ามีไขมันเยอะมันจะลอยใช่ไหมอ่ะมีอีกส่วนนึงนะครับที่ร่างกายเราทำได้นั่นคือเรื่องของปอดครับถ้าเราสามารถรีดอากาศออกจากปอดได้เยอะนะครับมันก็จะทำให้ตัวเราจมได้ง่ายครับอันนี้พูดถึงการดำน้ำสกูบ้านะแต่ในส่วนของการดำน้ำฟรีไดฟ์เราต้องเก็บอากาศไว้ในปอดโดยที่ไม่เอาออกใต้น้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะใช้แรงกดของฟินในการช่วยนะกลับมาที่นักดำน้ำมือใหม่นะครับผมก็แนะนำว่านักดำน้ำมือใหม่เนี่ยเราควรใส่ตะกั่วให้โอเวอร์เวทสักเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยอากาศออกปุ๊บแล้วตัวจมดิ่งปี๊ดลงไปเลยนะครับเราควรจะปล่อยอากาศออกแล้วนะครับตัวจมลงช้าๆนะครับขณะที่เราปรับบอยเอนซี่ใต้น้ำนะครับการเติมลมสำหรับสกูบ้านะไม่ควรเติมลมเกินสักประมาณ4ครั้งถ้าเกิน4ครั้งอ่ะคือโอเวอร์เวทละตะกั่วหมักเกินไปนะครับเราควรปรับลดตะกั่วซึ่งทั้งหมดจะมาสู่การปรับตะกั่วให้เหมาะสมกับตัวเองครับแต่ถ้าใครอยากฝึกฝนในเรื่องของการใช้ตะกั่วให้เหมาะสมนะก็แนะนำนะครับไปหาสระดำน้ำนะครับใกล้บ้านขอรีเฟซนะครับแล้วก็พยายามฝึกเรื่องฮอฟเวอริงนะครับหรือฝึกเรื่องบัวเยนซี่เยอะๆครับทีนี้ตะกั่วมีแบบไหนบ้างนะครับตะกั่วที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นตะกั่วที่เป็นหน้าตาเป็นตะกั่วแบบนี้ถ้านักดำน้ำสกูบ้าจะคุ้นกันดีครับเพราะว่าที่เรือนะครับเขาก็จะมีให้เราใช้นะครับตะกั่วทุกก้อนไม่ได้น้ำหนักเท่ากันนะครับเราต้องดูด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นตะกั่วไซส์1กิโลนะครับอย่างนี้เป็นตะกั่วไซส์1ปอนด์นะครับก็คือประมาณ8ขีดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนในสระเราต้องดูด้วยนะว่าเราใช้ตะกั่วแบบไหนนะพอเราไปใช้ในทะเลนะครับคูณน้ำหนักให้ถูกนะครับเพราะนั้นการจำตะกั่วไม่ใช่จำว่ากี่ก้อนให้จำว่าเราใช้ตะกั่วกี่กิโลหรือว่ากี่ปอนด์ปกติแล้วเวลาเราเรียนในสระเนี่ยเรามักจะใช้ตะกั่วน้อยกว่าในทะเลนะครับเพราะว่าในสระเนี่ยมันเป็นน้ำจืดพอในสระมันเป็นน้ำจืดครับความหนาแน่นมันน้อยกว่าน้ำทะเลนะครับมันก็จะมีแรงยกน้อยกว่าใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเราไปออกทะเลจริงนะครับคำแนะนำเบื้องต้นนะครับเวลาเราไปทะเลนะครับควรเพิ่มตะกั่วนะครับสัก1ปอนด์นะครับเป็นอย่างน้อยต่อมาสำหรับนักดำน้ำฟรีไดวิ่งนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่มีตะกั่วให้เราใช้บนเรือนะตะกั่วแบบนี้นะครับจริงๆเราจะซื้อก็ได้นะแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องซื้อตะกั่วเองนะครับหรืออยากซื้อตะกั่วของตัวเองนะครับผมก็จะแนะนำนะนี่คือตะกั่วนะครับที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อตะกั่วแบบนี้ปัญหาของมันคืออะไรมันอาจจะไปหลงของเพื่อนอาจจะไปหลงของเรือและเราอาจจะจำไม่ได้นะครับว่านี่คือตะกั่วของใครที่สำคัญคือมันไม่สวยมันไม่เท่ครับวันนี้ผมก็เลยหยิบตะกั่วมาอีกตัวนึงให้ดูนะครับนี่คือตะกั่วของออเดเซ่นะครับสังเกต2ตัวนี้ไหมเป็นตะกั่วนะครับที่มีการหุ้มนะครับไปอย่างดีนะการใช้งานนะครับเหมือนตะกั่วปกติเลยแต่มันมีความพิเศษอยู่ครับอย่างแรกคือตัวนี้ตะกั่วข้างในนะครับมันเป็นตะกั่วบริสุทธิ์นะครับสังเกตว่าถ้าเป็นตะกั่วที่เราขายทั่วไปอ่ะมันจะมีขอบขึ้นตะกันแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าตะกั่วที่มันขายทั่วไปอาจจะมีการผสมโลหะชนิดอื่นลงมาบ้างนะครับแต่ของออริเซ่เนี่ยเขาจะเป็นตะกั่วบริสุทธิ์นะครับซึ่งจะไม่เกิดตะกันขณะที่เราดำน้ำเนาะแล้วก็มีการหุ้มเรียบร้อยแล้วนะค่อนข้างเป็นสารที่คงทนและปลอดภัยนะครับไม่ปล่อยสารพิษออกมากับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ออเดเซ่นะครับนอกจากมีตะกั่วที่หุ้มแบบนี้ธรรมดาแล้วนะครับเขายังมีตะกั่วเรืองแสงด้วยครับดำน้ำทำไมต้องใช้ตะกั่วเรืองแสงนะจริงๆมันมีประโยชน์หลายอย่างนะหนึ่งก็คือเวลาที่มันตกนะครับเวลาเราหาเนี่ยมันจะค่อนข้างหาง่ายแล้วยิ่งถ้าเราดำน้ำในช่วงพลบค่ำนะครับหรือช่วงเช้านะหรือใครดำไนท์ไดฟ์นะเวลาตะกั่วตกรับรองหายแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตะกั่วเรืองแสงนะครับเราก็มีโอกาสที่จะส่องแล้วหาตะกั่วเจออยู่เหมือนกันตะกั่วเรืองแสงนะครับทำให้เวลาตอนช่วงเย็นต่างๆนะครับหรือการดำน้ำในที่ที่มีน้ำขุ่นนะครับทำให้เห็นเราได้ชัดมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีไฟฉายนะกรณีเช่นเราหลุดจากกลุ่มนะครับแล้วไฟฉายดับนะครับตะกั่วเรืองแสงนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยบอกให้คนอื่นเห็นเราได้ครับนี่ตะกั่วเครือแบบนี้เห็นเป็นยางๆแบบนี้นะครับเวลาใส่กับสายเข็มขัดตะกั่วมันจะหนืดไนท์นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะปึ๊บนะครับใส่เข้าไปนะจริงๆแล้วมันก็ไม่เขียวนะใส่ได้ปกตินะครับนี่เห็นไหมเวลาเข้าไปอยู่ในสายนะครับอันนี้เป็นสายแบบสายไนลอนธรรมดานะก็จะไม่เคลื่อนไม่หลุดนะครับแต่เราสามารถปรับได้ปึ๊บเห็นไหมเราสามารถรูดปรับได้นะครับค่อนข้างลื่นนะหรือแม้แต่สายเข็มขัดนะครับของฟรีไดฟ์โดยตรงนะครับแบบนี้นะใส่เข้าไปนะครับเวลาใส่นะครับสังเกตไหมเวลาใส่นะครับผมก็รูดสายได้ปกติเลยไม่มีติดนะครับแต่เวลาที่เขาไปล็อกอยู่กับสายแล้วอ่ะนะครับอันนี้คือแน่นเลยนะเนี่ยแน่นเลยนะครับแน่นเลยนะ
การเลือกตะกั่วนะครับถ้าเพื่อนๆจะคิดง่ายๆก็เอาตามแบบนี้เลยนะสำหรับสกูบ้า 5% ของน้ำหนักตัวนะครับสำหรับฟรีไดฟ์ 2% ของน้ำหนักตัวนะครับแต่สุดท้ายนะครับอย่าลืมคำนวณสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าเราจะดำน้ำแบบไหนน้ำที่นั่นเค็มกว่าปกติหรือเปล่านะครับต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับว่าเราดำน้ำจืดหรือดำน้ำเค็มอุปกรณ์ที่เรามีติดตัวไปนั้นมีอะไรบ้างอะไรเป็นของที่ทำให้เราจมนะครับอะไรเป็นของที่ทำให้เราลอยนะครับแล้วก็มาตัดสินใจนะครับว่าเราจะเพิ่มหรือลดตะกั่วนะอย่างบางคนเนี่ยถือกล้องนะครับแต่ว่าไม่มีโฟลตนะกล้องหนักมากเลยนะเราก็ควรจะเอาตะกั่วออกไปบ้างนะครับแต่บางคนนะครับถือกล้องนะครับตัวกล้องมีโฟลตตัวกล้องเองก็ลอยตัวเองก็ลอยเหมือนกันนะครับท้ายมันก็ดึงลอยไปทั้งหมดเลยและสุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมการหายใจของตัวเราเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราต้องฝึกในเรื่องโบเจนซี่นะครับสำหรับคนที่ฝึกโบเจนซี่นะครับเราก็ฝึกควบคุมลมหายใจนะครับถ้าเราหายใจออกมากๆนะครับตัวเราก็จะจมนะเพราะปอดแฟบถ้าเราหายใจเข้าลึกนะครับตัวเราก็จะลอยแล้วคนที่หายใจแบบตื่นเต้นแบบนะครับหรือเหนื่อยแบบนี้ก็มักจะทำให้ตัวลอยด้วยครับสำหรับคนที่อยากได้ตะกั่วดำน้ำและตะกั่วเรืองแสงของ Odyssey นะครับสามารถหาซื้อได้เลยที่ Sea Concept Store ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขา RCA สาขารามคำแหงและสาขาแจ้งวัฒนะนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์อื่นๆอีกมากมายลองแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อออนไลน์ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้คำตอบบ้างนะสำหรับคนที่สงสัยว่าต้องใช้ตะกั่วกี่ก้อนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครป์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับส่วนใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดฟ์หรือสกูบ้านะครับก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วไว้ผมจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ตอบนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like